สุดชื่นมื่นเจนนี่ยิวควงคู่แถลงงานแต่งแพลนอนาคตลูกเป็นครอบครัวโดยสมบูรณ์แบบสุดแฮปปี้สำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับยิวฉัตรมงคลที่เมื่อวันที่11พฤศจิกายนควงแขนจัดงานวิวาห์ช่วงเช้าแบบเรียบง่ายและในวันที่12พฤศจิกายนก็มีพิธีฉลองมงคลสมรสขึ้นในช่วงเย็นที่จังหวัดกระบี่ทั้งคู่ก็ได้ควงแขนแถลงข่าวแต่งงานเริ่มพิธีช่วงเย็นโดยเจนนี่บอกว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะขอบคุณพี่ฉัตรที่เนรมิตความสวยให้ส่วนเรื่องชุดวันนี้จริงๆแพลนไว้แค่ชุดเดียวแต่ทางร้านบอกว่าไม่ได้นะงานแต่งคุณเจนนี่ทั้งทีเลยจัดมาให้6ชุดลูกตอนนี้อายุครรภ์9สัปดาห์แล้วเจนอยากได้ผู้หญิงค่ะอยากแต่งตัวกับลูกส่วนกระแสท้องก่อนแต่งเราไม่ได้มองดราม่าตั้งแต่รู้ว่าท้องครอบครัวทั้ง2ฝ่ายเราดีใจและเรา2คนพร้อมจะเลี้ยงเลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ปัญหานี่คือความสุขที่เขามาเติมเต็มมองว่าเรื่องเวลาไม่สำคัญขึ้นอยู่กับความพร้อมซึ่งตอนนี้เราทั้งคู่พร้อมมากส่วนแพลนในอนาคตเรื่องลูกตามรอยศิลปินไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกเป็นศิลปินแบบตนเองแต่ถ้ามองดูแล้วลูกไม่มีแววเป็นศิลปินก็ต้องแล้วแต่ลูกขอแค่เป็นคนดีของสังคมก็พอทางด้านยูกล่าวว่าตอนนี้ตื่นเต้นและมีความสุขมากงานเมื่อวานก็ตื่นเต้นขอบคุณเพราะมีคนเข้ามาอวยพรเยอะมากบอกว่าเจ้าสาวสวยมากเมื่อวานกว่าจะได้เข้าไปเจอเจ้าสาวก็ต้องผ่านด่านประมาณ 7-8 ด่านแต่โอเคสนุกดีน่ารักมากสำหรับกระแสที่คนพูดถึงเรื่องการท้องก่อนแต่งก็มองว่าวางแผนกันยังไงมันแล้วแต่ละคู่ไปแต่อยากฝากถึงน้องๆเยาวชนเรื่องท้องก่อนแต่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสำคัญเลยคือความพร้อมผู้ชายเราก็ต้องดูว่าเราพร้อมจะรับผิดชอบไหมการรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ